ความจริงไอ้การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเข้าใจมันต้องเข้าใจทั้งหมดอ่ะเนี่ยเวลาเขาสอนมันต้องฟังตั้งใจฟังเขาต้องทำความเข้าใจถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเนี่ยมันก็จะคิดเองเองทำเองตามความอยากของเราเราก็จะคิดไปครูบาอาจารย์มีอยู่ก็ไม่ถามเขาถามก็สอนเราก็ไปทำเองอะไรนี่ก็ไม่รู้เรื่องมันต้องปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเราจะไปคิดเองทำเองไม่ได้เราไม่ใช่พุทธเจ้าแต่เราเป็นพุทธเจ้าเราไม่ต้องฟังใครเราก็คิดเองเองทำเองมันเราไม่ใช่พุทธเจ้ามันเราเวลาครูบาอาจารย์สอนนะต้องฟังต้องตั้งใจฟังไม่ได้ใจฟังก็คิดเองเองทำเองเลยพวกท่านยังปฏิบัติผิดนะปฏิบัติผิดขนาดเราสอนตั้งเยอะว่าถูกแล้วก็ยังผิดอีกคือมันคิดเองเองมันทำเองนะการที่ไปทำใจนิ่งๆอยากให้มันเป็นอย่างนู้นอยากเป็นนี่มันผิดนะมันผิดไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าอยากให้เป็นรู้ไม่คิดอยากให้เป็นว่างๆอยากให้ไปถึงนิพพานที่มันไม่มีอะไรพวกนี้มันไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าไม่ผิดบทคิดเองเองทำเองผิดเราก็สอนก็ไม่มีอันนี้มันไม่มีในคำสอนพุทธเจ้าแต่ทุกอย่างมันทำได้อยากอะไรแล้วมันได้อย่างนั้นมันทางกิเลสพระเจ้าไม่ให้เดินทางนี้อยากว่างแล้วได้ว่างอยากโปร่งโล่งเบาสบายได้โปร่งโล่งเบาสบายอยากเป็นรู้ที่ไม่คิดพวกนี้ถ้ามันอยากอะไรแล้วก็ไปทำตามใจอยากแล้วมันได้แล้วก็มันได้อย่างใจอยากแล้วเสพอย่างที่ใจอยากอันนี้เป็นทางของกิเลสตัณหาพุทธเจ้าไม่ให้เดินทางนี้เป็นทางของกิเลสตัณหาพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ใช่ทางของความพ้นทุกข์อันนี้เป็นทางของวัฏฏะเป็นทางของกิเลสอยากได้อะไรมันก็ไปจากจิตนี่แน่จิตมันคืออะไรพวกเราไม่รู้เรียนมาตั้งนานปฏิบัติธรรมจนถึงบัดนี้ยังไม่รู้ว่าจิตมันคืออะไรพูดว่าจิตยังไม่รู้ว่าจิตคืออะไรจิตมันก็คือความคิดนี่แหละที่ท่านบอกว่าไม่มีจิตก็ไม่มีอวิชชาไม่มีตัวตนแต่มีจิตก็มีอวิชชามีตัวตนจิตมันก็คือความคิดนี่แหละเรียนรู้อะไรอ่ะเรียนรู้จิตเรียนรู้ธรรมเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้จากจิตนี่แหละจะเรียนที่ไหนเรียนรู้จากจิตนี่แน่เพราะว่าทำทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยก็แตกออกมาจากจิตที่คิดนี่แน่พอมันคิดมันก็พูดแล้วก็กระทำดังนั้นพอมันคิดก็เริ่มพูดเริ่มกระทำไอ้ที่พูดที่กระทำเนี่ยมันก็มาจากจิตที่คิดนี่แน่เริ่มคิดนี่แหละคือจิตพอคิดนี่คือจิตเรียนรู้อะไรไม่ใช่ไปเรียนรู้นิ่งๆเฉยๆว่างๆนิ่งๆเฉยๆว่างๆเบาๆสบายโปร่งโล่งๆเบาสบายแล้วก็เวลาบอกก็บอกไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรโปร่งโล่งๆเบาๆสบายทั้งวันอยู่กับปัจจุบันไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรมันเป็นไปไม่ได้มันคิดทั้งวันแหละจิตอะจิตมันคิดทั้งวันนะเนี่ยเราจะดับมันไม่ได้นะมันคิดแล้วก็พูดมันก็ทำต่อให้เราไม่พูดไม่กระทำมันก็คิดแต่ที่เราจะไปพูดไปกระทำมันก็ทำไปตามจิตที่มันคิดจิตมันคิดขึ้นมาตะก่อนแล้วเราก็พูดแล้วเราก็กระทำดังนั้นเนี่ยเรียนรู้ทำเนี่ยมันก็เรียนรู้ที่จิตนี่แน่จิตเนี่ยคือทำทั้งหมดหลักทำทั้งหมดรวมลงที่จิตนี่แน่นอกจากจิตแล้วไม่มีอะไรอ่ะเป็นทำแล้วก็เรียนรู้จากธรรมเรียนรู้ธรรมก็เรียนรู้ที่จิตนี่แน่เพราะอะไรจะไปฝ่ายบาปกรรมชั่วไปนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นมนุษย์ที่ยากจนข้นแค้นแสนสาหัสพิกลพิการมันก็ไปจากจิตนี่แน่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วคิดในทางบาปกรรมชั่วชอบคิดในทางบาปกรรมชั่วมันก็พูดชั่วทำชั่วมันก็ไปกระทำชั่วตามจิตมันมาจากคิด
ทีนี้มันจะคิดจิตก็คือคิดนี่แน่มันก็เรียนรู้จากจิตนี่แน่ธรรมะทั้งหมดเนี่ยก็เรียนรู้จากจิตนี่แน่มันคิดทั้งวันนะไม่มีทางหรอกใครเป็นที่ใครบอกว่าไม่คิดไม่มีทางเลยมันคิดทั้งวันคิดทั้งวันแล้วคิดตลอดเวลาด้วยจิตเนี่ยแล้วดับมันไม่ได้นะมันจะไปดับมันได้นะจิตเนี่ยมันคิดทั้งวันแล้วก็มันคิดเดี๋ยวก็คิดอะไรคิดฝ่ายบาปกรรมชั่วพอคิดฝ่ายบาปกรรมชั่วมันก็พูดชั่วทำชั่วเราก็เรียนรู้จากจิตเนี่ยว่าเนี่ยมันคิดในทางบาปกรรมชั่วจะไปพูดไปทำตามมันไหมถ้าไม่พูดไม่ทำตามมันก็เรียกว่าหักกันเอาดื้อเลยแต่ไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดไปทำให้มันไม่คิดไปตะกดหัวมันไม่คิดเมื่อมันคิดแล้วไม่พูดไปกระทำตามมันแล้วไม่ตามใจให้มันคิดต่อไปแต่ไม่ใช่ไปกดหัวพยายามบังคับให้มันไม่คิดตอนนี้มันก็มาออกลูกออกหลานอยู่ภายในนี่แน่ที่ท่านบอกว่าตัวเหี้ยไอ้ตัวเหี้ยนี่ก็คือจิตที่คิดนั่นแหละที่เนรอรหันต์เจ็ดขวบสอนพระโพธิละใบลานเปล่าให้ศึกษาจากประตูใจเนี่ยให้ศึกษาจากประตูใจเนี่ยประตูตาหูจมูกลิ้นกาย5ประตูเนี่ยมันก็รับเข้ามาที่ประตูใจแล้วมันก็เอามาคิดปรุงแต่งไอ้ตัวเหี้ยมันก็คือนี่แน่ไอ้ความคิดนี่แน่จิตที่มันคิดนี่แน่ความคิดเนี่ยคือจิตพอมันเริ่มต้นคิดก็คือจิตปรุงแต่งแล้วเนี่ยพอเริ่มต้นคิดก็จิตปรุงแต่งแล้วตอนนี้มันก็ปรุงแต่งอะไรล่ะพอเริ่มต้นคิดมันก็ปรุงแต่งแล้วไอ้จิตก็คือความคิดนี่แน่มันคิดทั้งวันมันก็คิดปรุงแต่งฮะคิดในทางบาปกรรมชั่วในทางกิเลสตัณหาบาปกรรมชั่วกิเลสหนาตัณหาจัดบาปกรรมชั่วเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้จากจิตตัวเองอะว่าจะพูดตามมันไหมทำตามมันไหมแล้วก็จะเพลินใจปล่อยมันคิดต่อไปไหมถ้าไม่เพลินใจก็หักดิบมันไม่เพลินใจไม่เพลินใจต่อไม่คิดต่อไปเดี๋ยวไม่คิดเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนู้นอีกไม่ใช่ว่ามันจะหยุดนิ่งไปสะกดมันไม่คิดได้หรอกมันไม่คิดเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนี้แต่เราหักมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ตามใจให้มันคิดต่อไม่ตามใจให้มันคิดต่อแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปคิดอย่างอื่นอีกเราก็รู้มันอีกว่ามันคิดอะไรตอนนี้มันคิดอะไรมันคิดอะไรมันคิดอะไรก็ดูมันแต่ไม่ใช่ว่าไปพยายามสะกดให้มันไม่คิดไอเนี้ยโง่ตายเลยโง่ตายชัดก็เดี๋ยวมันก็คิดละมันคิดทั้งวันนะก็คิดในทางบาปกรรมชั่วก็เรียกว่าคิดในทางนรกแล้วในทางอบายไปเป็นสัตว์ในฉานเปรตอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ยากจนโค่นแขนแต่ตาหัดพิกลพิการตาบอดหูหนวกอะไรแขนขาขาดที่พร้อมจะไปอย่างนั้นแล้วไปทำบาปกรรมชั่วตอนนี้เมื่อมันคอยจะคิดในทางบาปกรรมชั่วเราสะกดให้มันไม่คิดก็ไม่ได้เราก็เปลี่ยนให้มันคิดในทางที่เป็นกุศลในทางดีจากคิดชั่วบาปกรรมชั่วให้เป็นคิดดีพูดดีทำดีตอนนี้ไอ้พูดกระทำเนี่ยมันก็มาจากคิดแต่นั้นมันก็เรียนรู้จากคิดนี่แน่ความคิดในจิตนี่แน่จิตก็คือคิดนี่แน่ก็เรียนรู้มันเนี่ยเดี๋ยวก็คิดบาปกรรมชั่วก็เปลี่ยนให้มันคิดดีพูดดีทำดีเดี๋ยวก็คิดในทางบาปกรรมชั่วก็เปลี่ยนให้มันคิดดีพูดดีทำดีอยู่อย่างนี้แน่มันก็คิดไปในทางกิเลสหนาตัณหาจัดก็เปลี่ยนให้มันคิดไปในทางที่ไม่ได้เป็นกิเลสคิดในทางที่เป็นความดีเป็นบุญกุศลคือทานศีลภาวนาเนี่ยในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลในทางทานในทางศีลในทางภาวนาเนี่ยทีนี้ก็ในทางฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่จะพ้นทุกข์นี่แหละให้มันคิดในทางฝ่ายที่จะพ้นทุกข์ก็คือพวกท่านมาฟังธรรมแล้วเอาธรรมเนี่ยให้มันคิดในทางธรรมเอาธรรมที่ฟังเนี่ยไปเป็นธรรมวิทยะการที่ท่านมาฟังธรรมเนี่ยแล้วเอาธรรมนั้นน่ะไปธรรมวิทยะไว้ในใจธรรมวิทยะสามโพชฌงค์เอาไปคิดเรื่องธรรมในใจนี่เมื่อท่านเอาไปคิดปรุงแต่งเรื่องธรรมในใจเนี่ยมันก็เลยคิดในทางฝ่ายที่เป็นกุศลในทางฝ่ายที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยทีนี้มันก็จะมาลบล้างความคิดในฝ่ายที่เป็นบาปกรรมชั่วเรียกว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดมันจะไม่ใช่แบบเข้าใจผิดเอาทะเยอทะยานไปคิดบาปกรรมชั่วกลัวมันจะไปคิดบาปกรรมชั่วแทนที่จะ
มาคิดในทางที่ธรรมวิทยาสัมโพชฌงค์คือเอาธรรมที่ฟังเนี่ยที่อ่านที่ฟังที่ประสบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีความแก่ความเจ็บความตายความไม่เที่ยงเนี่ยต้นไม้ก็พอถึงฤดูใบไม้ร่วงมันก็ใบไม้พัดร่วงพลิ้วร่วงจากต้นหมดก็มาพิจารณาว่าใบแก่มันก็ร่วงหมดแล้วเนี่ยร่วงมาที่โคนต้นหมดแล้วไอ้ใบแก่กำลังร่วงก็มีเนี่ยเหมือนคนที่กำลังตายไอ้หนุ่มสาวเนี่ยที่อยู่บนต้นเนี่ยเป็นใบอ่อนๆต่อไปก็แก่เท่าแล้วร่วงหมดไม่เหลือสักใบเดียวขึ้นลูกหลังไล่ขึ้นลูกแรกโอ้สัจธรรมมันเป็นอย่างนี้เองเห็นอะไรก็ตามที่มันได้เห็นได้ฟังเนี่ยได้สัมผัสมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไปจับศพเห็นมันตัวร้อนตัวอุ่นพอศพแล้วก็เย็นแข็งชืดได้กินเน่าเหม็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นธรรมหมดเลยอะไรก็ตามที่มันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันเป็นสัจธรรมความจริงที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยก็เอามาคิดพิจารณาอยู่ในใจอันเนี้ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนไม่ให้มันไปคิดในทางฝ่ายบาปอกุศลในทางที่เป็นกิเลสหนาตัณหาจัดที่มันจะพาไปอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดมาเป็นมนุษย์ก็พิกลพิการยากจนคนแค้นแสนสาหัสอันนี้มันเปลี่ยนความคิดในทางฝ่ายบาปกรรมชั่วที่ชอบคิดไปอ่ะเปลี่ยนให้มันมาคิดในทางธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเห็นอะไรล่ะเห็นซากศพเห็นคนตายเห็นสัตว์ตายเน่าเปื่อยผุพังเห็นใบไม้เห็นต้นไม้ล้มตายไม่ว่าคนสัตว์พืชไม่ว่าสิ่งใดล้วนแต่ไม่เที่ยงหมดเลยเนี่ยไม่เที่ยงแล้วก็คำสอนที่ฟังไว้ทุกวันเนี่ยเอาไปน้อมพิจารณาเราเข้าใจตรงไหนก็ไปพิจารณาเนี่ยไปพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพื่อเอามาคิดในทางธรรมแล้วก็ในทางที่เป็นกิเลสหนาตัณหาจัดอะไรก็มันจะได้ถูกทางธรรมมาเปลี่ยนซะนี่ถ้าปล่อยมันคิดในทางกิเลสหนาตัณหาจัดเนี่ยในทางวัฏฏะในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันก็ไปวัฏฏะเขาเรียกวัฏฏะสงสารไปเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง3คือกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยแต่ถ้ามันเปลี่ยนทางเนี่ยเปลี่ยนเวซะเปลี่ยนทางก็เรียกเป็นเวเปลี่ยนให้มันมาคิดในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรียกเปลี่ยนเวเปลี่ยนทางให้มันคิดกับด้านใหม่มันก็เป็นธรรมจักรคิดในทางธรรมไงให้มันหมุนกับด้านกับคิดในทางโลกเนี่ยมันคิดปรุงแต่งไปให้มันไปเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ยากลำบากในภพทั้ง3เนี่ยนี่เรียกว่าวัฏฏะการหมุนวนของปฏิจจสมุปบาทมาจากความคิดนี่แน่คิดแล้วก็พูดแล้วก็ทำไปสร้างกรรมตามกิเลสนี่แน่กิเลสเนี่ยมันก็เลยก่อให้เกิดสร้างกรรมในการมันคิดเนี่ยกิเลสเนี่ยมันก็มาจากอาสวะอนุสัยเนี่ยชอบคิดชอบพูดชอบกระทำอย่างนี้ก็มาจากนิสัยนานๆเข้าก็กลายเป็นสันดานเนี่ยที่ก็บอกว่าสันดานพอขุดได้พอสันดานแล้วขุดยากมันก็เป็นดอกเบี้ยทบต้นชอบคิดในทางที่เป็นบาปอกุศลเนี่ยมันก็เป็นดอกเบี้ยทบต้นในทางที่ฝ่ายบาปกรรมชั่วในทางกิเลสหนาตัณหาจัดในทางวัฏฏะหมุนวนเป็นในทางที่ไปความทุกข์ยากลำบากในภพชาติต่างๆเนี่ยมันก็มาจากเป็นเหมือนดอกเบี้ยทบต้นธนาคารน่ะเป็นดินพอกหางหมูอ่ะมันก็เมื่อคิดบ่อยๆปล่อยคิดบ่อยๆมันก็พูดบ่อยๆทำบ่อยๆตอนเนี้ยจากนิสัยทำอย่างนั้นน่ะก็เกิดไอ้ชอบคิดชอบพูดชอบกระทำอย่างนั้นบ่อยๆมันก็เลยกลายเป็นสันดานเนี่ยกลายเป็นสันดานเป็นอาสวะกิเลสเครื่องดองสันดานไม่ใช่ลุงตาพูดหยาบนะเขาแปลแบบนี้เลยว่ากิเลสเครื่องดองสันดานเนี่ยแล้วก็ไออนุสัยอ่ะเขาก็แปลว่านี่อนุสัยเนี่ยความเคยตัวเคยใจเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะเขาแปลมาแล้วไม่ใช่ลุงตามาพูดคำหยาบไอเพราะนั้นไอพ่อแม่ของอวิชชาที่เป็นหัวขบวนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคืออะไรอ่ะก็ไอ้อาสวะนี่อาสวะมันก็มาจากไหนมันก็มาจากอนุสัยที่แน่มันต่อเชื่อมกันมามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันมาเนี่ยอวิชชาเนี่ยที่มันชอบคิดชอบพูดชอบกระทำไปในทางเนี้ยที่มันก่อให้เกิดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยวงวัฏฏะสงสารหมุนวนไปในวัฏฏะสงสารทั้ง3เนี่ยมันชอบหมุนไปทางด้านไหนล่ะเนี่ยมันก็มาเนี่ยสั่งสมมาจากความเคยตัวเคยใจตอนนี้พอส่งเสริมความเคยตัวใจอวิชชาเนี่ยมันก็เป็นอวิชชาแล้วมันเอาไม่อยู่คือไม่รู้ก็ไปเรื่อยตามความเคยตัวเคยใจชอบคิดชอบพูดชอบกระทำแล้วก็ไปทางในทางบาปกรรมชั่วในทางกิเลสหนาตัณหาจัด
แล้วสร้างบาปกรรมชั่วจนกระทั่งฝืนมันได้ยากเพราะว่ามันมีกำลังมากเนี่ยอวิชชาไม่รู้รู้แล้วก็สู้มันไม่ได้เนี่ยความคิดการพูดการกระทำเนี่ยไม่รู้เท่าทันมันปล่อยให้มันคิดชอบพูดกระทำไปตามความเคยตัวเคยใจเนี่ยนั้นไอ้ความเคยตัวเคยใจอนุสัยหรือเนี่ยสั่งสมจนเป็นอาสวะเป็นสันดานเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นพ่อแม่ของอวิชชาเนี่ยต่อให้รู้แล้วก็ยังสู้มันไม่ได้ก็ยังปล่อยมันคิดไปพูดไปแล้วก็กระทำไปตามใจมันเพราะว่าสู้มันไม่ได้รู้สึกว่ามันดีมันคิดอย่างนี้มันอย่างนี้มันดีรู้สึกมันในอารมณ์ต่อให้รู้เท่าทันมันแล้วก็สู้มันไม่ได้มันมีกำลังเหนือกว่าเนี่ยฝ่ายบาปกรรมชั่วฝ่ายกิเลสหนาตัณหาจับมันมีกำลังเหนือกว่าไอ้วงวัฏฏะเนี่ยแล้วปล่อยให้มันวงวัฏฏะเนี่ยมันหมุนจนเป็นความเคยตัวเคยใจไอ้วงของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่เป็นอวิชชาเป็นหัวขบวนความไม่รู้เนี่ยอวิชชาความไม่รู้เท่าทันเนี่ยปล่อยมันคิดหมุนวนไปแล้วก็ต่อให้รู้ความเคยตัวเคยใจก็สู้มันไม่ได้ปล่อยให้มันน่ะไหลไปตามกิเลสหนาตัณหาจัดไปสร้างบาปกรรมชั่วเนี่ยตอนนี้ก็สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นมาทุกภพทุกชาติและจิตเนี่ยมันไม่ได้ไปดับมันได้นะไอ้จิตที่สร้างบาปกรรมชั่วเนี่ยหรือสร้างในฝ่ายบุญกุศลเนี่ยมันก็จิตเดียวนี่แน่เกิดตายก็จิตนี้แน่ไอ้สังขารร่างกายเนี่ยมันตายไปทุกชาติเนี่ยตายจากมนุษย์ตายจากสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์โลกตายแต่เทพเทวดาแต่จิตมันไม่ตายจิตเนี่ยมันก็ไปเกิดอีกไปเกิดในร่างต่างๆอีกตามกรรมที่ในฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปล่ะฝ่ายบุญที่ชอบคิดชอบพูดชอบกระทำในฝ่ายบุญหรือชอบคิดชอบพูดชอบกระทำในฝ่ายบาปเนี่ยมันก็ไปรับกรรมตามนั้นตอนนี้เราก็ฝืนมันอย่าปล่อยให้มันเนี่ยคิดพูดกระทำไปตามบาปกรรมชั่วโดยเปลี่ยนเวมันซะเปลี่ยนความคิดมันหมุนมาทางวัฏมันเป็นวัฏฏะหมุนมาเป็นธรรมจักรมาเป็นในทางหมุนในทางธรรมคือทางธรรมก็คืออะไรล่ะหมุนกลับด้านมันซะมันชอบคิดไปทางบาปกรรมชั่วก็มาคิดเนี่ยในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่ามันแสดงอยู่แล้วเนี่ยตาก็เห็นความแก่ความเจ็บความตายผุพังสลายของคนสัตว์พืชอะไรต่างๆก็ต้องผุพังสลายหมดทุกสรรพสิ่งที่เป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมาล้วนไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยก็มาคิดพิจารณาอยู่ตรงนี้เราได้เห็นได้ยินได้สัมผัสอยู่ทุกวันเนี่ยความไม่เที่ยงอ่ะมีเหรอแม้แต่เราทำผักในครัวทำอะไรเนี่ยผักเนี่ยมันก็เน่าเนี่ยมันก็เน่าเมื่อวานเนี่ยเราเอาไอ้เราเก็บไอ้ขยะจะไปทิ้งในถังขยะในครัวนะโอ้โหเปิดฝาถังขยะมาเหม็นเน่ามากเลยไอ้ถุงดำในครัวเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ถุงเน่ามันเป็นปูหรือเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเน่าเหม็นมากเลยเมื่อวานเนี่ยมันเนี่ยมันก็เอามาคิดมาพิจารณาได้ว่ามันมีเหรอสะอาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมีแต่อาบน้ำฟอกสบู่สระผมมันเพียงแค่ชั่วคราวกันเสร็จแล้วไม่อาบน้ำไม่สระผมก็หนังหุ้มขี้แผ่นเดียวเหม็นหมดเลยดูสิเนี่ยขยะอะไรจะถ่ายออกมาจากเรากินออกมาจากเราเนี่ยอยู่ข้างนอกมาใส่ในถุงดำในถังขยะเมื่อวานเราไปเปิดถังขยะเอาไอ้พวกเศษขยะไปทิ้งโอ้โหเหม็นมากเลยเปิดมาในเนี่ยเราก็มาพิจารณาดูเนี่ยเนี่ยเหรอเป็นของสะอาดสองสวยงามมันสกปรกทั้งนั้นแน่อยู่ในร่างเราเนี่ยแล้วก็กินก็ไปถ่ายอุจจาระออกมามันหอมเหรอโอ้ยถ่ายปัสสาวะออกมาเนี่ยเรามาพิจารณาเนี่ยเรียกว่าอย่างเนี้ยหมุนไปในธรรมจักรฝ่ายธรรมจักรให้มันหมุนไปให้มันมีแรงหมุนไปในธรรมจักรให้มันเป็นความเคยชินหมุนไปในทางธรรมจักรแก้ความเคยตัวเคยใจเคยชินที่มันเป็นหมุนไปในทางวัฏฏะในวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง3ที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราก็เปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆ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 เอามาเป็นธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยเพียรด้วยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรเนี่ยเอาเพียรมาพิจารณาให้มันเอามาคิดพิจารณาแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาความสกปรกเนี่ยดูสิถังขยะในครัวเนี่ยไปเปิดเหม็นมากเลยผักได้เราทำกับปลาอะไรกันเน่าไปหมดเนี่ยนี่เหรอที่มันหอมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมีเหรอเนี่ยมันเน่าไปหมดแหละเหม็นสกปรกแล้วก็มันก็ไม่เที่ยงเนี่ยก็มาน้อมพิจารณาในทางที่เป็นธรรมจักรที่เป็นธรรมะธรรมะวิยาสัมปชงก็คือธรรมจักรเนี่ยธรรมะวิยาสัมปชงก็คือธรรมจักรเนี่ยเรียกว่าจะหมุนไปในทางธรรมจักร
หรือหมุนไปทางวัตตะแล้วถ้าหมุนไปทางวัตตะเนี่ยวัตตะสงสารมันก็หมุนไปทางปฏิจจสมุปบาทไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ไม่ว่าอยู่ภพใดก็เป็นทุกข์หมดเนี่ยตอนเนี้ยแต่ตอนแรกมันจะหักดิบเลยยังไม่ได้มันก็มันก็เดี๋ยวก็พิษไปคิดไปในทางบาปกรรมชั่วคิดไปทางกิเลสหนาตันหนาจัดก็เปลี่ยนมาเป็นคิดดีพูดดีทำทีคิดในทางที่เป็นนิจังทุกขังอนัตตาเอาธรรมวิยะสัมปชงในการที่เราเนี่ยได้เห็นได้สัมผัสเนี่ยและได้ฟังไปเนี่ยเอามาน้อมพิจารณาอยู่ในใจแทนความคิดให้มันคิดไปในทางปรุงแต่งไปทางกิเลสหนาตันหาจัดในทางบาปกรรมชั่วเอามาคิดพิจารณาในธรรมที่เป็นนิจังทุกขังอนัตตาดูที่อะไรก็สกปรกไปหมดเลยเนี่ยของที่ซื้อมาสะอาดสะอาดเดี๋ยวก็เน่าสกปรกไปว่าจะเป็นผักเป็นปลาเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นอะไรอ่ะในถังขยะไปดูเหม็นมากเลยถ่ายอุจจาระออกมาก็เหม็นหมดเลยกินก็ไปว่าหอมสะอาดเนี่ยแล้วก็พิจารณาเข้าเนี่ยเอามาพิจารณาตรงกันข้ามเป็นธรรมะวิทยาสัมปชงหมุนไปในธรรมะธรรมะวิทยาสัมปชงก็ธรรมจักเนี่ยหมุนในทางธรรมชอบคิดชอบปรุงแต่งหมุนในทางธรรมมันก็เป็นความเคยตัวเคยใจใหม่คือคิดชอบคิดในทางธรรมไฟที่จะคิดในทางธรรมคิดพิจารณาทางธรรมที่ชอบคิดพิจารณาไปทางโลกที่เป็นกิเลสหนาตัณหาจัดก็เปลี่ยนมาเป็นความคิดในทางธรรมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนได้นะก็เรียกว่าเปลี่ยนจากนรกมาเป็นสวรรค์ซะก่อนจะอยู่มันจะเป็นนิพพานเลยไม่ได้หรอกมันต้องเปลี่ยนจากความคิดฝ่ายนรกมาเป็นความคิดฝ่ายสวรรค์เปลี่ยนว่าความคิดในทางบาปกรรมชั่วมาเป็นความคิดดีๆก่อนคิดในทางธรรมแต่ไม่ใช่ฟังผิดแล้วก็เข้าใจผิดแล้วก็อ๋อเขาบอกว่าไม่ให้คิดทางบาปกรรมชั่วเราก็คิดในทางที่มันไม่ไปคิดบาปกรรมชั่วก็คิดเพลิดเพลินเจริญใจไปเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้รู้เรื่องชาวบ้านไปหมดเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรรู้เรื่องไปหมดทุกเรื่องไม่ว่าคนตัดพืชไม่ว่าโลกเรื่องโลกเรื่องอะไรรู้เรื่องไอ้หมดเลยรู้เรื่องของกำหนดบอกว่าจะได้ไม่ต้องไปคิดในเรื่องบาปกรรมชั่วคิดเพ้อฝันไปเรื่องตั้งแต่เด็กตั้งแต่อดีตเพ้อฝันไปฝันกลางวันเรียกฝันกลางวันเพ้อฝันไปเรื่อยเฉยรู้เรื่องของคนอื่นหมดแต่ไม่รู้เรื่องของจิตใจตัวเองว่ามันคิดอะไรอยู่ในภายในใจแต่คิดไปเรื่อยเลยเพื่อหลอกตัวเองไปวันๆนึงว่าฉันไม่เคยคิดถึงคนที่รักเลยฉันไม่เคยคิดถึงเลยแต่ไม่มีหรอกไอ้ที่ไม่คิดถึงอ่ะมันต้องคิดอะไรอยู่ไม่คิดถึงผัวไม่คิดถึงเมียไม่คิดถึงลูกไม่คิดถึงหลานไม่คิดถึงสมบัติพัฒนาบ้านช่องมันก็ต้องคิดอะไรอยู่ในใจก็เรียนรู้มาจากนี่แน่เรียนรู้จากความคิดในใจตนนี่แน่ไอ้เนี่ยมันคือจิตเรียนรู้จากจิตนี่แน่ทำทั้งหมดก็เรียนรู้จากจิตว่าไม่มีหรอกฉันอยู่เฉยๆใจว่างๆเบาๆสบายโปร่งโล่งเบาสบายไม่เคยคิดอะไรเลยไม่มีหรอกไอ้จิตไม่คิดอ่ะไอ้จิตไม่คิดมันไม่มีจิตมันตายไม่ได้มันเปลี่ยนจากคิดชั่วมาเป็นคิดดีจิตมันตายไม่ได้ไม่ใช่ป่ะจิตมันไม่เคยคิดอะไรเป็นจิตตายมันตายไม่ได้หรอกจิตไม่จิตมันตายไม่ได้ต่อให้บรรลุอนิพพานแล้วจิตมันก็ไม่ตายนะตัดสรุปเป็นพระเจ้าแล้วจิตมันก็ไม่ตายจิตมันตายไม่ได้นี่ก็ฝึกอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากไอ้ความคิดในทางโลกไอ้ทางบาปกรรมชั่วมาเป็นคิดในทางธรรมวิยาสัมปชงนิจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภกรรมฐานมรณานุสติความเน่าเปื่อยผุพังความตายความไม่เที่ยงธรรมะที่สอนไปอะไรมันโดนที่ลงใจดวงตาสอนทุกวันพูดทุกวันก็เอาไปน้อมพิจารณาเป็นธรรมวิยาสัมปชงอะไรมันลงใจเนี่ยคือไม่ปล่อยให้มันคิดไปในทางที่บาปกรรมชั่วเพลิดเพลินเจริญใจไปไม่ใช่เข้าใจผิดว่ามันไปคอยสะกดจิตให้นิ่งเฉยเดี๋ยวต้องไปกินยาระงับประสาทมันไปคอยสะกดจิตให้นิ่งเฉยเดี๋ยวมันต้องไปกินยาระงับประสาทเข้าโรงพยาบาลเรากลัวจะเราเป็นโรคประสาทต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าก็เปลี่ยนให้มันคิดเพลิดเพลินเจริญใจไปซะวันนึงอ่ะอยู่คิดอะไรไปเรื่อยเฉยบอกว่าทำงานยุ่งทั้งวันทำงานยุ่งทั้งวันแต่จิตไม่ได้มีความรู้ของกระจายในเรื่องงานที่ทำหลักเราเชื่อเลยบอกว่าทำงานยุ่งทั้งวันแต่ข้างในเนี่ยมันคิดสารพัดจะคิดอะไรก็ไม่รู้ว่ามันคิดอะไรเราไม่รู้หรือเปล่าว่าจิตมันคิดอะไรอ่ะมันคิดในทางบาปกรรมชั่วหรือมันคิดในทางฝ่ายบุญกุศลน่ะได้รู้มันหรือเปล่าเรียนรู้มันหรือเปล่าก็เรียนรู้จากในจิตเนี่ยเอ้ามันบาปกรรมชั่วหรือมันคิดในทางฝ่ายเป็นบุญกุศลเนี่ยหรือมันคิดธรรมวิยะสัมโพชฌงค์ที่เป็นอสุภกรรมฐานมรณานุสติเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันไปสู่ทางพ้นทุกข์มันคิดอะไร
ก็ดูมันเนี่ยเห็นมันรู้มันอย่างเงี้ยศึกษาจากในจิตนี่แหละทุกปัจจุบันขณะจิตไม่คิดไม่มีนะ